ให้พ่อมาเล่นเกมแบบนี้นะใครขับรถเร็วกว่ากันพ่อโอ้กว่าจะมาเล่นเอาซ้ายตบปุ๊บเลยมีเงินมากกว่ากันใครขี้บ่นบ่นไงกันเลยเกมแบบนี้นะแป๊บนึงตามพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อไม่รู้นะครับว่าเล่นเกมอะไรอันนี้สดหรืออะไรเนี่ยเฟมเห็นหมดปะสดหรืออะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวโอ๊ตอาจจะถามคำถามใช่ปะแล้วพ่อคิดว่าคำถามนั้นน่ะคือใครก็ยกป้ายคนนั้นเช่นถามว่าใครสวยก็ยกหน้าแม่อะไรแบบนี้ใครกินเก่งกว่ากันพ่อเนี่ยแม่กินยากพ่อกินทุกอย่างที่ขวางหน้าพอกระจอกกินได้ทุกยี่ห้อใช่นอนดึกกว่ากันพ่อแต่ก่อนพ่อนอนดึกตอนนี้แม่เป็นคนนอนดึกกว่าพ่ออ๋อแล้วทำไมไม่พลิกป้ายอ่ะทุกวันนี้เดี๋ยวนี้พ่อมันก็นอนดึกเข้าบ้านตีสามไม่ทุกวันนี้เข้าบ้านตีสามทุกวันนี้ตีสามคนที่นอนดึกกว่าพ่อตีสามเพราะอะไรครับแม่เพราะทำอะไรครับนอนดูคลิปเบ็ดกับตรงๆทั้งคืนแม่เล่นสี่เบอร์เออนี่แล้วพ่อเข้าบ้านตีสามจริงดิพ่อเข้าบ้านตีสามแม่นอนตีห้าจริงเพราะไม่งั้นแม่จะรู้ได้ไงว่าเข้าบ้านตีสามไปขับรถเร็วกว่ากันพ่อโอ้เพราะว่าขับมือเดียวด้วยเกิดมาเนี่ยไม่เคยให้แม่ขับรถเฮ้ยแต่เรื่องจริงพ่อเป็นผู้ชายที่แล้วพ่อบอกว่าเป็นผู้ชายต้องขับรถให้ผู้หญิงจริงเป็นผู้ชายต้องขับแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้ขอขับเถอะค่ะกลัวตายเพราะว่าพ่อมือนึงดูตรงเบสอีกมือนึงก็กลับไปคนแก่นเนี่ยมือเบสมือขวาจับพวงมาลัยตรงนี่มือซ้ายอุ้มเบสเท้าอย่าเพ่งเท้าขวาอย่าเพ่งเท้าซ้ายตบหัวแม่ใครโพสท่าเก่งกว่ากันอ้าวพ่อโพสท่าถ่ายรูปพ่อไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อพ่อถ่ายตรงไหนมันก็ลอยไม่โพสทำไมใครอาบน้ำนานกว่ากันให้พูดบ้างพ่อผิดตายให้พูดบ้างคือไปอาบน้ำยังไม่ออกมาอีกก็ลงมากินกาแฟถูกไหมพอหมดแก้วที่สองขึ้นไปอีกย่างอาบน้ำอีกแม่เหมือนเบสเลยอะไม่แต่แม่ขนาดนั้นแม่ไม่เป็นชั่วโมงนะพ่อไม่ได้เป็นชั่วโมงแม่แค่50นาทีไม่ได้บางร้ายมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงมันไม่ได้เป็นชั่วโมงแต่เนี่ยมันเป็นชั่วโมงจริงใครเบสแต่เป็นชั่วโมงจริงใครมีเงินมากกว่ากันหัวพ่อมันต้องถามอย่างนี้ว่าใครไปหาเงินเก่งกว่ากันใครหาเงินเก่งที่สุดในบ้านอาเป็นก็ถามใหม่ใครเคยหาเงินเก่งกว่ากันเอาไปกี่ว่าทุกวันนี้พ่อได้เงินใช้วันละเท่าไหร่พ่อใช่ครับพันหนึ่งนี่อยู่ได้สามสี่วันโอ้โหอันนี้คือแม่ให้โอ้ยขอพันหนึ่งบ่นไปบ่นเยอะมากเลยไข่ขี้งอนโอ้ยสารพัดสารเพเวลาไม่ให้ตังค์เนี่ยโอ้ยใช่มันต้องมีฟอร์มห้อยไม่ให้เวลาไม่ให้ตังค์ขอพันหนึ่งไม่ให้ขอมองนอกกระโดดกัดมือเองแล้วพ่อง้อป่ะเวลาแม่งอนเวลาแม่งอนพ่อง้อไหมไม่เวลาทะเลาะกันเนี่ยใครพูดก่อนวะเอาทีเรื่องนี้คิดไหมครับใครขี้หวงขี้หวงหวงขี้หวงคนหวงมันเรียกต่างคนต่างหวงครับแต่พ่อขี้หวงเหรอพ่อก็หวงนะจริงปะเนี่ยผู้หญิงข้าวผู้หญิงแตะพ่อเนี่ยต้มเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ต่อหน้าสื่อทำเป็นพูดดีเอาจริงก็หวงดิแล้วแม่ไม่แม่หวงพ่อปะ
หัวเป็นหัวอยู่อ่ะหัวอยู่มั้ยหัวอยู่ตอนนี้ล่ะว้าวพอดีเลยไปรัชดาไกลบูธใครขี้หึงใครขี้หึงป้ายเดิมอยู่นะคะตั้งแต่ใครขี้หึงเป็นเรื่องธรรมชาติของคนรักกันถ้าเกิดเขาไม่รักเขาไม่หวงเขาก็ไม่รักไม่ชอบสุดตอนนี้ฉับชนมากเลยฉับชนมากเลยเพราะว่าหมอคิดตามเรื่องลอตเตอรี่นี้แล้วนะครับเฮ้ยแต่แม่เคยสอนเบสว่าถ้าเรามีแฟนมีชื่อเสียงอุ๊ยฟังก่อนขอเล่าก่อนขนาดพ่อยังไม่เล่นเลยคือแม่เคยสอนเบสว่าถ้าเรามีแฟนมีชื่อเสียงเนี่ยเราห้ามไปถึงไปห่วงเขาจริงแม่เคยสอนเราต้องทำใจให้ได้ว่าเขาจะต้องสนิทกับผู้หญิงหลายๆคนไม่อย่างเบสก็มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นอ่ะเบสไม่ต้องไปถึงไปห่วงเขาเบสก็ทำเหมือนเขาสมมติเขาจูบกับนางเอกเรามาจูบกับนางเอกมีอังใครขี้บ่นโชว์ใครไม่น่าบ่นไหมใครที่บ่นเอาง่ายไปเป็นร้านเมื่อไหร่ก็ไม่ได้คืนบ่นทำไมถึงโชว์ภาพนี้จะบ่นจนกว่าจะได้เงินคืนโชว์ภาพนี้เออทำไมนี่ไงเบ่งไงกันแล้วมีไหมใครเนี่ยชอบโชว์ร่างกายชอบโชว์หุ่นไอ้พ่อเป็นนักมวยพ่อมันเป็นนักมวยนะจะบอกให้เวลาไปชั่งน้ำหนักมันไม่ได้ถอดแค่ท่อนบนเหมือนเขาถอดหมดเลยถอดหมดเลยคนถูพื้นอย่างเงี้ยมันก็เดินโผล่เขาเคยเป็นนายแบบถ่ายกางเกงในนะทุกคนโอ้โหตั้มห้างเลยแบบน้ำหนักมันจะเกินไงพี่ตรงมันก็เลยแบบต้องถอดทุกอย่างเพื่อที่จะให้น้ำหนักตัวเองให้มันอยู่สมมติว่า50เนี้ยก็อย่าให้เกิน50อะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนพ่อมีซิกแพคไหมโอ้โหเฮ้ยแต่ก่อนพ่อหล่อหุ่นดีแต่ก่อนหุ่นดีแต่ก่อนเขาแหละอาจจะพูดให้ฟังว่าเวลาอยู่บนเวทีมวยอ่ะคือมันเป็นทางของเขาจริงๆเหมือนพี่ตรงเป็นพระเอกอย่างเงี้ยแหละมันก็เป็นทางของพี่ตรงเสน่ห์ใช่มันเป็นเสน่ห์เวลาเขาขึ้นบนเวทีมวยก็คือแบบโอ้โหเหมือนแสงเหมือนหิวแสงฟองร่ามันจัดซีมันได้ซีมันได้ค่ะแสงมันตกเขาจริงๆใครเล่นโทรศัพท์บ่อยที่สุดใครเล่นโทรศัพท์บ่อยพอกันนะพอมากเพราะว่าดูตรงๆตีไหนแล้วครับผมตีห้าอยากเล่นเฮ้ยทุกคนรู้ป่ะตีห้าพ่อกับแม่เนี่ยคือที่สุดของพ่อเป็นเมสบอกเลยพ่อเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ด้วยเพราะฉะนั้นพ่อจะต้องพ่อมีแอปเยอะกว่าแม่พ่อเล่นบ่อยก็เห็นแฟนคลับเห็นคนรักเบสตรงๆเยอะพ่อก็อยากขอบคุณเขาก็อยากจะถ่ายเนี่ยให้เขาอะนะแต่ว่าตอนนี้คนที่ติดโทรศัพท์เยอะที่สุดไม่ใช่พ่อนะใครชายไม่แปลกใจหรอกทำไมแฟนคลับถึงรักเบสรักพี่ตรงใช่ไหมอันนี้ขนาดเราก็ยังแบบว่าหลงขนาดเราเห็นทุกวันนะเราก็ยังแบบว่าหลงทุกคนคิดดูเวลาทะเลาะกับพี่ตรงอะพี่ตรงไม่ผิดนะคะคนที่ผิดคือเบสนะคะแล้วพ่อก็เข้าข้างยายเวลาพ่อกับแม่ทะเลาะกันยายไม่เคยด่าพ่อเลยทำไมว่ะเออพี่ด่าแต่พี่ใช่ใช่ใช่แล้วพ่อเข้าข้างใครเข้าข้างเบสอยู่เบสเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็จบแล้วเพื่ออะไรขอตั้งง่ายกว่าใครทีมใครก่อนเออใครทีมใครก่อนดูหน้าตาก็น่าจะรู้แม่ก็พี่กี้มันคือความจริงเนี่ยมันมีความใฝ่ฝันก็เหมือนที่พูดแหละก็คือแบบอยากได้แฟนชื่อบาสเฉยๆแล้วพอเอิญว่าเราเจอผู้ชายชื่อบาสแค่นั้นเองอันนี้จริงเหรอครับเรื่องจริงกูจำได้หมดจำได้ตั้งแต่วันเจอกันเอาเบสแม่เจอกับพ่อวันที่15มีนาพี่ตรงวันเจอกันวันไหนวะ8ธันวาคม256364อะไร63ปีที่แล้วดิ8ธันวาอ๋อปิติงอ่ะคุยกันวันแรกวันที่9มีนาคม2564เบสฟังพ่อก่อนเบสฟังพ่อก่อนอยากจะสอนตรงๆนิดนึงเทคนิคตรงนี้เวลาผู้หญิงเขาจำเนี่ยชื่อชมก็คือ
เขาจะถูกจะผิดเรานั่งภูมิใจอย่างเดียวถ้าถามเรากลับเนี่ยตัวเลขมันจะผิด15 มีนา 2534 8 ธันวา 2563เราตั้งยิ้มใครชอบใช้ชอบใช้แบบในชีวิตของชอบใช้ยี่ห้อเกิดการเสียงเกิดขึ้นคนชอบใช้อ่ะคือนี่คนรับใช้คือนี่นี่ครับพี่บัสพี่บัสยังไม่ใช้พ่อถ้าพ่อจะดูคลิปก่อนหน้านี้ผมเพิ่งยกป้ายไปเลยไปเขาใหญ่เมื่อกี้เนี่ยไปเขาใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ย3 วัน 2 คืนเบสใช้ผมไป31 ครั้งใช่31ครั้งใช้ผม31ครั้งเราเป็นคนรับใช้โชคดีแล้วพ่ออยู่บ้านไงแม่ใช้เป็นร้อยเลยสภาพของคุณก็ต้องดูแลผู้หญิงดูแลคนที่เรารักมันเป็นเรื่องธรรมชาติหล่ออีกแล้วผู้ชายเขาจะมาแนวหล่อใช่เวลาเนี่ยเนี่ยต่อหน้ากล้องมีหูหล่อใครชอบแกล้งชอบแกล้งคุณพ่อมเลยแกล้งอะไรอ่ะรีแอคพ่อตลกมากเนี่ยเดี๋ยวหาเข้าข้างกันตรงๆไม่เห็นเนี่ยพ่อชอบแกล้งเลยก็ตกไม่ดีให้เข้าข้างพ่อไม่ได้ชอบแกล้งแต่พ่อเขาเป็นคนตลกคือเขาเหมือนที่แม่บอกแหละเขาเป็นคนที่แบบว่าอยากให้ครอบครัวมีความสุขไม่ว่าจะเจอเรื่องเครียดอะไรคือเขาก็จะคอยเข้ามาคือคอยเข้ามาสร้างสีสันให้ทุกคนตลกสร้างรอยยิ้มแกล้งเดินเหยียบเท้าแม่อะไรเงี้ยตอนเด็กๆแล้วก็ชอบเข็นรถเข็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะที่มันเป็นรถเข็นเข็นชนแม่เป็นโรคอะไรไม่รู้แต่สุดท้ายก็มาจากความรักไงรักหลอกจึงหยอกแม่ค่ะทุกคนคำถามหมดแล้วนะคะแบตหมดแล้วอะพ่อพูดยาวมากอะพ่อไม่รู้เรื่องเลยก็ถามเนี่ยให้พูดทั้งวันก็พูดได้เนี่ยคนคนนี้พ่อแม่สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าใครอยากเห็นพ่อกับแม่ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกดูพ่อกับแม่บ้างอันนี้เราเรียกว่าออกเลย QOK QOK โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้ก็ได้ตรงเราเลยจะเป็นรู้อยู่ว่าคนเขาเรียกทีมไหนพ่อเขาต้องเรียกทีมนู้นทำไมพ่อถ้ามาเรียกทีมนู้นพ่อมาถ่ายคลิปให้ดูนะไม่ถ่ายคลิ